สำหรับปฏิบัติการค้นหาผู้ติดค้างและกู้ร่างผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์บ้าน3ชั้นย่านทวีวัฒนาซึ่งเปิดเป็นธุรกิจนำเที่ยวเกิดเพลิงไหม้และถล่มลงมาทับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงซึ่งเข้าไปช่วยดับไฟและนำร่างผู้บาดเจ็บออกมาล่าสุดพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่ากทม.ให้ข้อมูลว่าได้ส่งผู้เชี่ยวชาญด้านการค้นหาผู้สูญหายในเหตุตึกถล่มเข้าไปในอาคารโดยใช้อุปกรณ์เจาะผนังปูนและอุปกรณ์ตัดทางเจาะช่องด้านข้างอาคารเข้าไปภายหลังเปลี่ยนแผนการช่วยเหลือจากที่ตั้งใจใช้อุปกรณ์หนักและรถเครนยกคานขนาดใหญ่ขึ้นแต่เกรงว่าการใช้อุปกรณ์ขนาดใหญ่อาจทำให้ตัวอาคารเคลื่อนตัวและทำให้ผู้รอดชีวิตได้รับอันตรายจึงเปลี่ยนแผนไปใช้อุปกรณ์พิเศษตรวจจับความเคลื่อนไหวและสัญญาณเสียงซึ่งการใช้อุปกรณ์ชนิดพิเศษมาตรวจพบสัญญาณชีพใต้ซากอาคารแต่ระหว่างการช่วยเหลือพบว่ามีอุปสรรคคือมีกลุ่มควันสีเทาพวยพุ่งออกมาจากอาคารทำให้ไม่สามารถฉีดน้ำไปเพิ่มได้เพราะจะเป็นการเพิ่มน้ำหนักใต้ตัวอาคารและอาจเกิดการถล่มซ้ำเจ้าหน้าที่จึงจำเป็นต้องเปิดพัดลมดูดอากาศเพื่อเพิ่มอากาศให้กับผู้รอดชีวิตแต่กลับทำให้ไฟบางส่วนที่ยังไม่ดับสนิทปะทุขึ้นมาจนเกิดเป็นควันแผนจึงต้องเปลี่ยนเป็นใช้โฟมดับไฟแทนค่ะโดยเหตุการณ์นี้ผู้ว่ากทม.ยืนยันยอดผู้เสียชีวิตมีอยู่ด้วยกัน5คนกู้ร่างออกมาได้แล้ว1คนเป็นเจ้าหน้าที่ชุดดับเพลิงช่วยเหลือร่างเจ้าหน้าที่อีก3คนที่ถูกคานทับเสียชีวิตกับร่างเจ้าของบ้านอีก1คนที่เสียชีวิตอยู่ภายในห้องน้ำส่วนผู้บาดเจ็บ8คนได้นำส่งโรงพยาบาลแล้วขณะที่สาเหตุยังคงต้องรอนำร่างผู้เสียชีวิตออกมาให้ครบรวมถึงค้นหาร่างของผู้รอดชีวิตด้วยค่ะ